วัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตชนทัศน์กับรายการเขาขยับเอ็กออกกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นท่าที่บริหารร่างกายนะครับได้ทั้งกล้ามเนื้ออกและก็ปีกในทางเดียวกันเลยนะฮะในครั้งเดียวเป็นท่าพูโอเวอร์นะครับโดยปกติเนี่ยท่าพูโอเวอร์ก็คือเป็นการนอนหงายนะครับถือดัมเบลไว้ลักษณะนี้แล้วก็ค่อยๆชูแขนไปนะครับจนสุดแล้วก็ดึงแขนกลับลงมานะครับก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อปีกของเราเนี่ยทำงานก็ได้กล้ามเนื้ออกก็ได้ทำงานไปด้วยทีนี้สิ่งสำคัญเลยนะครับที่เราจะทำวันนี้เราสามารถจะทำด้วยเชือกนะฮะเราก็เอาเชือกมาช่วยในการฝึกนะครับก็เป็นเชือกที่แข็งแรงนิดนึงแล้วก็มีความแขวนไว้ในที่มั่นคงนะครับเริ่มจากการที่ว่าเซตตำแหน่งท่าเริ่มเนี่ยนะครับเริ่มจากการที่ว่าเรายืนชูแขนนะครับตั้งฉากไปบริเวณด้านหน้านะครับตัวตรงเก่งหน้าท้องไว้นะครับจะให้ดีเนี่ยเขาเรียกว่าม้วนเก็บก้นกบไว้นิดๆ นะครับเพราะว่าเวลาทำท่าพูโอเวอร์คนส่วนใหญ่เนี่ยพอมันมีน้ำหนักถ่วงไปด้านหลังเมื่อไหร่เนี่ยหลายคนจะมีปัญหาคือหลังแอนนะครับฉะนั้นคือถ้าเราเก็บหน้าท้องไว้เนี่ยเวลาเราขยับแขนไปเนี่ยตัวเราจะตรงเนี้ยจะต้องอยู่นิ่งเหมือนเดิมไม่ขยับนะครับล็อกใช้หน้าท้องเนี่ยล็อกตัวไว้นะครับม้วนก้นกบเก็บนี่เก่งแน่นๆนะครับเริ่มจากแขนตั้งฉากหลังจากนั้นค่อยๆนะครับหายใจเข้าหายใจออกก็คือไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะไปได้นะครับยิ่งไปไกลเท่าไหร่นะฮะกล้ามเนื้อที่เราต้องออกแรงเนี่ยมันก็ต้องยิ่งทำมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่คือแต่ละคนเนี่ยยืดหยุ่นไม่เท่ากันบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกตึงตั้งแต่ประมาณ45องศาก็อยู่แค่นี้แล้วก็ออกแรงดึงแขนกลับมาบางคนถ้าไปได้ไกลนะครับก็ไปเลยนะฮะเราลองทำพร้อมกันก่อนเพื่อนๆก็แค่สามารถทำตามได้นะครับยกแขนไปให้ไกลที่สุดนะครับก็จะรู้สึกเก่งแล้วก็กดแขนลงมาเราลองทำพร้อมกันก่อน10ครั้งนะฮะเริ่มจากท่าตรงนี้เซตตัวนะครับนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าข้อควรระวังให้ดูกันจะชัดอีกครั้งคือถ้าเวลาเราโน้มตัวไปด้านหน้าเนี่ยแล้วเรางอสะโพกอย่างนี้นะครับมันจะไม่หนักเลยนะครับมันจะเป็นท่าฮิปพินช์ไปก็เขาเรียกว่าไม่ได้ออกแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อปีกเราหรือว่าถ้าเราไม่ม้วนนะครับเราไม่ม้วนก้นกบไว้ไม่เก็บหน้าท้องเนี่ยเวลาเราดันตัวไปเนี่ยหลังแอมก็จะเกิดอาการปวดหลังได้นะครับฉะนั้นคือตำแหน่งแกนกลางลำตัวเนี่ยสำคัญมากๆฉะนั้นท่านี้เนี่ยสามารถนับว่าเป็นท่าบริหารหน้าท้องได้ฉะนั้นกล้ามเนื้อที่ทำงานจริงเนี่ยจะเหมือนเวลาเราเล่นเขาเรียกว่าที่มันเป็นลูกกลิ้งฮะถ้าเป็นแอปโดมินิเซอร์คือ เหมือนในโฆษณาคือเกรงหน้าท้องนะครับเป็นล้อเลื่อนเราลองทำกันอีกสักเซตหนึ่งนะครับเกรงลำตัวให้ดียิ่งลงไปเขาเรียกว่าตัวเราอันนี้ผมเริ่มจากตั้งฉากใช่ไหมครับยิ่งตัวเราเฉียงลงไปมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งยากขึ้นมากเท่านั้นเราลอง5ครั้งนะครับก็สามารถเขาเรียกว่าทำเป็นประจำนะครับใช้เป็น1ท่าเลยที่สามารถฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวได้ดีมากๆนะครับก็เลือกนะครับเขาเรียกความเอียงยิ่งเอียงเยอะยิ่งหนักมากนะครับเลือกความเอียงที่เหมาะสมกับเรานะครับแล้วก็ทำนะครับช่วง8ถึง15ครั้งนะครับแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยก็พยายามไปเขาเรียกว่าถึงจุดที่มันตึงนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความยืดหยุ่นของช่วงแขนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ก็ทำอย่างน้อย 1-3 เซตอาทิตย์ละ2วันรับรองแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ